นี่ก็คือชุดเครื่องเสียงโคตรแรงในรถ Toyota Alphard 30ครับวันนี้มาพบกับชุดแบ็คโฮในรถ Toyota Alphard 30ครับกับซุปเปอร์เซตเซตนี้เลยครับสุดยอดพงศ์เซนไซของเก่าซีโร่ในรุ่นยูเรเนียมครับกระหงรุ่นใหญ่แบนคว้าแชมป์งานแข่งขันจากเยอรมันครับแยกชิ้นอย่างดีคู่หน้าครับและคู่หลังครับกระหงเก่าซีโร่ในรุ่นอีลิเดียม2ทางครับติดตั้งเข้าช่องเดิมที่ประตูบานสไลด์หลังครับมาพร้อมกับแฟมดิสพีของเก่าซีโร่ในรุ่น GZDSP 4.80M ครับแฟมโปรเซสเซอร์ที่มีกำลังขับสูงถึง80วัตต์ต่อชาแนลครับมาพร้อมกับแฟมคลาสดีของเมอร์คิวรี่ในรุ่น C800 ครับคลาสดีทรงพลังครับมาพร้อมกับชุดซับหลุมดำมนุษย์ยูครับเมอร์คิวรี่ในรุ่น M1000 ครับซับใหญ่ขนาด10นิ้วติดตั้งซ่อนในหลุมยังไงไม่เปื้อนเนื้อที่ครับและซับ10นิ้วของเก่าซีโร่ในรุ่นยูเรเนียมอีกดอกหนึ่งครับเราจะทำเป็นตู้สูตรซ่อนในที่เก็บของด้านหลังได้อย่างลงตัวครับและไฮไลท์ของเราครับหน้าจอ Android ตรงรุ่นสุดล้ำครับในรุ่น Octa-Core RAM 8 ลม 256 ครับหน้าจอที่มีความคมชัดระดับ 2K ครับงานติดตั้งจะสุดยอดขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับสักคู่เดียวครับลำโพงเก่าซีโร่ยูเรเนียมที่ประตูบานหน้าก็จะตั้งเสร็จเรียบร้อยครับลำโพงรุ่นใหญ่ระดับงานแข่งขันครับพร้อมทำฐานเสริมอย่างดีครับมาพร้อมกับแดมเมอร์ครีโกที่ประตูครับแข็งแรงแน่นหนาทีเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับลำโพงเก่าซีโร่อีลิเดียมที่ประตูบานสไลด์หลังก็จะตั้งเสร็จเรียบร้อยครับงานเนี้ยบนิ่งสวยงามครับมาพร้อมกับแดมเมอร์ครีโกที่ประตูครับแดมช้าง4บานประตูครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับแล้วความ DSP ของเก่าซีโร่ก็จะตั้งเสร็จเรียบร้อยครับรุ่นนี้กำลังขับมาสูงถึง80วัตต์ต่อชาแนลครับติดตั้งซ่อนใต้เบาะได้อย่างลงตัวครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับแล้วนี่ก็ตำแหน่งติดแฟมคาร์ดดีของเมอร์คิวรี่ในรุ่น C800 ครับเพราะแฟมส่งพลังครับงานติดตั้งเนี้ยบนิ่งสวยงามครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับและซับหลุมดำมนุษย์ตะยูก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับเมอร์คิวรี่ M1000 ครับซับใหญ่ขนาด10นิ้วครับติดตั้งซ่อนในหลุมยังไงไม่เปื้อนเนื้อที่ครับมาพร้อมกับซับ10นิ้วของกราวซีโร่ในรุ่นยูเรเนียมครับพร้อมตีตู้สุดซ่อนในที่เก็บของด้านล่างได้อย่างลงตัวครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับที่หลังแผงพลาสติกฝากระโปรงท้ายครับเราก็ใส่ดับเป็น2ชั้นครับด้วยดับเบิลคริโกและดับเบิลพาดครับช่วยกันเสียงคอเสียงสั่นได้ดีเยี่ยมครับว้าวโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับฝากระโปรงท้ายเราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับมาดูครับนี่ครับโอ้โหแข็งแรงปึกๆเลยครับชุดแบ็คโฮครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่แผงด้านบนครับก็มีทำเป็นช่องตะแกรงระบายเบรกด้วยครับแล้วปิดเข้าไปครับก็เรียบเนียนเหมือนเดิมครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับและหน้าจอ Android ตรงรุ่นสุดลำโพงเราก็จะตั้งเสร็จเรียบร้อยครับในรุ่น Octa-Core RAM 8 ลม 256 ครับหน้าจอที่มีความคมชัดระดับ 2K ครับดีไซน์สวยเข้ารูปคอนโซลครับและภาพยังออกจอพิรันด้านหลังแบบ HDMI ด้วยครับคันนี้ใช้ระบบคอมจูนครับผ่านดิสพีของ Ground Zero ครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอ Android ตรงรุ่นสุดล้ำครับรุ่น Octa-Core RAM 8 ลม 256 ครับหน้าจอที่มีความคมชัดระดับ 2K ครับสามารถใช้งานอย่าง YouTube Netflix TV Online หรือ Google Map ได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงชุดนี้กันหน่อยครับกับชุด Pepco ครับ
โอ้กล้องใบใหญ่ตกด้านหน้าครับผมชัดทุกมิติครับพลังขึ้นเบ็ดมหาศาลครับและพายืนออกจากพนักด้านหลังด้วยครับเป็นแบบพิชเกียมไฮครับภาพชัดแจ๋วครับโอ้โหเพลินทุกการเดินทางครับลุมดำมันต้องจะอยู่ครับโอเคครับมาชมรังเสียงนักร้องเอ่ยซึกเพลงครับMuch I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever all the time. Fever in the morning, a fever all through the night.Sunlight's up the daytime. สุดยอดพลังเสียงครับ Moonlight's up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss. กองลูกลึกจริงๆครับ Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever is. โอ้โหพลังเสียงมันสุดยอดจริงๆครับกับชุดแบ็คโฮของเราครับท่านที่สนใจกันตั้งสุดยอดแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาเลยครับที่มิราดออโต้ทุกสาขาครับตามหมายเลขลิงก์ด้านล่างนี้ครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ